ับจุดซิสเต็มเรานะฮะครับผมวันนี้เนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศครับนะครับมาฟังเขาเรียกว่าคู่แท้คู่ขวัญคู่ขวัญคู่แท้นะฮะนะครับวีบัสซิบเอสอีฮะครับแล้วก็มีซูเปอร์บ็อกนะครับซูเปอร์แบ็กบ็อกนะครับครับแล้วก็ขับกับลำโพง D30RS ครับวี80คือตัวท็อปนะครับแปดสิบคือตัวท็อปของตระกูลอินทิเกรตนะใช่ครับถูกต้องครับใช่ไหมครับแล้วก็Rose 150B ครับครับครับนะฮะเครื่องกองไฟในกล้า 5,000 ครับครับนะฮะอ่ะตอนนี้สเต็ปที่1เราเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะลองจากสายสัญญาณแถมครับสายลำโพงรุ่นเล็กรุ่นเล็กโฟกัส2อย่างนี้แล้วกันฮะครับนะครับเพราะหลักๆเราจะลองสายสัญญาณสายลำโพงนี่ฮะครับนะครับแล้วก็จัมเปอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ท่านก็น่าจะยังไม่เคยทดลองฟังกันครับนะครับอ้าวมาสเต็ปที่1เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยฮะจัดไปจะสลับก่อนนี่นะฮะไมโครแอร์รุ่นเล็กสุดของเขาเลยนะฮะเอ้ามาอันนี้แค่เปลี่ยนสายสัญญาณเส้นเดียวนะคุณผู้ชมนะสเต็ปนี้นะครับลองเปลี่ยนจากสตาร์ 1.5 นะครับไปเป็น LS 104ครับนะฮะสายไมโครแอร์นะครับสายลำโพงรุ่นเล็กที่สุดของตัวอินอะคูสติกเนี่ยนะครับนะฮะฟังดูสิฮะจากสตาร์ 1.5 เป็น LS 104ครับนะครับ20,000กว่าบาทเสียงเป็นแบบไหนยังไงครับนะครับอ่ะมาเริ่มจะแบบแม้กลมกล่อมขึ้นเยอะนะฮะนะครับเราไปใส่ตรงนี้นะครับนี่ฮะ
ถึงเวลาจัมเปอร์ทำงานแล้วฮะนะครับ LS 1002ครับ2ตัวเนี่ยเขาแยกขาย2ตัวก็ขายนะ 4,900 4ตัวเนี่ย 9,800 คุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวถึงเวลาจัดตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับไปฟังตอนนี้สายสัญญาณ104สายลำโพง104และเพิ่มจัมเปอร์นะครับ LS 1002 by Y จัมเปอร์เข้าไปครับนะครับเชิญฟังครับไม่ไหวโอ้โหดีแพ็คกิ้งแจ๋วนะแต่แพ็คเกจเขาสวยนะนะครับแล้วก็เขาจะมีเขียนเลยว่า Made in Germany ตรงนี้ฮะโอ้จริงนะ Reference Series ครับนี่ครับ Reference Series เนี่ยเขาจะมีบอกเลยเป็นตระกูลใหญ่ของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกันที่204ตัวที่หมีถือนี่นะฮะ204เนี่ยไมโครแอร์นี่ด้านหลังก็จะเป็นสายแบบนี้ฮะ1ชุดมา2เส้นเป็น XLR ได้นะครับนี่หน้าตาตรงนี้ที่เราจะไปฟังกันต่อคือเส้นนี้ฮะ204นะครับสเต็ปต่อไปลองดูสิครับพอรับอัพสายสัญญาณนะฮะจาก104 RCA เป็น204 XLR ครับจะเป็นยังไงฮะเข้าทางนะสเต็ปต่อไปเราลองไปอัพสายลำโพงดูบ้างครับจาก104นะที่เป็นแค่2เส้นนะฮะครับมาเป็น204ที่เป็น4เส้นนะครับตอนนี้ระบบแล้วนะสายสัญญาณนะ NF 204R นะครับสายสัญญาณตอนนี้เป็นเส้นนี้แล้วนะฮะสายลำโพงก็ LS 204R นะครับครับแล้วก็จัมเปอร์ LS 1002ครับหลักๆที่ถึงสเต็ปนี้ก็มีอยู่3อย่างที่เราให้ท่านฟังอยู่ใช่แล้วครับใช่มั้ยครับไปฟังกันดูอีกทีฮะว่าสเต็ปนี้เป็นยังไงฮะเชิญThank you.
ู้ชมลื่นไหมฮะ204ผมมันยืนตาปือเลยมันฟังคือนี่มันเป็นบุคลิกของที่ถึงบอกว่าเสียงมันรีแลกซ์จริงๆไอสายยี่ห้อเนี้ยคือฟังลื่นฟังเพลินฟังแล้วมันอยากพักผ่อนมันอยากพักผ่อนนะนะครับอ่ะมาดูที่ตัวสุดท้ายครับนะฮะ40,000กว่าบาทเส้นนี้นะครับแล้วนี่เห็นไหมมีถุงใส่สายอะไรให้เรียบร้อยเลยนะฮะนะครับแคตตาล็อกมีนะครับโอ้แพ็กเกจเนี้ยบนะแพ็กเกจเขาทำดีนะฮะงานเยอรมันบอกแล้วว่าเขาทำมาเนี่ยใส่ใจใส่ใจไม่เท่าไหร่ใส่กล่องด้วยนะใส่กล่องด้วยอย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญนะมันมีจุกๆปิดบานาน่านะครับโอ้ครับใส่เป็นเฮดการ์ดปิดบานาน่าอีกทีนึงน้องทำไมสายเสียไม่เข้านะฮะอันนี้ต้องถอดออกนะครับต้องหมุนออกก่อนเชิญฟังนะครับ LS 404 Microairชอบเส้นไหนฮะโอ้โหเปลี่ยนสายเหมือนเปลี่ยนชุดนะเออผมว่าความสะอาดของเสียงนั้นได้ราคานี้ถือว่าทันได้ดีมากเลยนะโอ้ดีแบบดีมากใช่ครับแล้วก็จัมเปอร์ก็ไม่ธรรมดานะจัมเปอร์เขาก็ช่วยเสียงใช่จัมเปอร์มันไม่แพงสิผมว่าจริงจริงนะจัมเปอร์เนี่ยมันตัวเหมือนกับคุมจังหวะให้เสียงเนี่ยมันออกมาเนี่ยสงัดนิ่งนะใช่ครับแล้วก็ไม่มีเสียงแบบบาดหายไปเลยคมไม่มีเลยได้ไอ้ตัวนี้ไปนะใช่ครับสังเกตดูพอเล่นไปสัก 4-5 เพลงนะมันเริ่มจะแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะใช่ครับซิสเต็มเหมือนกันทุกอย่างนะใช่ครับเปลี่ยนสายลำโพงเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเราเปลี่ยนบุคลิกมันไปเลยนะ